นี่ Base of Makeup 2023แปลกอันนี้คือแปลกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพลอยพัดค่ะวันนี้นะคะทุกคนเขาก็คัดเมคอัพ2023นะคะนี่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนจะเป็นชิ้นที่หยิบมาใช้บ่อยแล้วก็ใช้แล้วชอบก็คือแบบคัดมาให้ทุกคนหมดแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะมาในส่วนของคาแรคเตอร์กันก่อนนะคะทุกคนก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นแม็กนะคะสีมีเดียมดีก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือสีที่เราใช้บ่อยอาจจะแห้งช้าไปหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเราเซตแล้วเนี่ยมันก็จะแบบลดเลยค่ะทุกคนตัวที่ใช้บ่อยที่สุดพิงค์แฟตนะคะรุ่นนี้เบอร์02นะคะบอกเลยว่าอันนี้ก็คือเลิศจริงๆใช้ตลอดแห้งละ25บาทอะไรอย่างงี้ข้อเสียนะถ้าเทียบกัน2ตัวนะความเนื้อเนี่ยตัวเนื้อของแม็กเนี่ยค่ะก็จะเลิศกว่าด้วยความที่เกลี่ยง่ายด้วยแต่ว่าถ้ารุ่นเนี้ยก็ถ้าใครหน้าแห้งอาจจะแบบว่าต้องบิ้วหน่อยค่ะทุกคนด้วยความที่มันเป็นเนื้อแมตต์เนาะมีความแห้งมีความแครกได้นะคะก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังต่อมาก็จะมาเป็นในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนกิฟฟาลินแห้งนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเบอร์ FS 32นะคะอันนี้ดีมากทุกคนเขาเป็นรองพื้นแห้งแล้วหักน้องหักแล้วนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าเราแค่ปาดแล้วก็แทบนะคะก็คือเลิศมากแต่ว่าข้อเสียก็คือสีมันจะมีความติดชมพูไปนิดนึงซึ่งพอเราใช้เราก็ต้องมาบิ้วแบบรองพื้นทับเครื่องไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งทำให้แบบดูหนักมากเกินนะคะแต่ว่าปกปิดดีมากอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนคอสลุคนะคะนี่คอสลุคเป็นแบบจิ้มจุ่มนะคะเนื้อค่อนข้างตึบดีค่ะทุกคนเขาก็ชอบมากแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเอามาลงแบบใต้ตานะคะก็ตอบโจทย์เราใช้เป็นเบอร์2นะคะหรือว่าใครที่แบบลงลิปส้มเสร็จก็มาลงแบบเนี้ยแทบๆๆหน่อยก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อเหลวเนาะอาจจะทำให้ลิปนะคะหลุดได้บ้างนะคะทุกคนก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะจ๊ะไม่งั้นมันก็จะหลุดง่ายมันก็อาจจะแบบว่าผสมกับลิปผสมกับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบคอนโทรลได้ลำบากเนาะอย่างเราก็แต่งหน้ามานานมากแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งได้สวยทุกวันหรือว่าจะกลบรอยได้มิดทุกวันนะคะทุกคนบางวันก็แดงบางวันก็เขียวมันก็มีกันบ้างค่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะก็สวยอยู่แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องไปนี่มันมากนานเอาแค่แบบว่าเพิ่มความมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงที่เราใช้ตลอดเกือบทุกคลิปเลยนะคะก็จะเป็นเอลีนอร์นะคะเป็นแบรนด์ของเขาเองนะทุกคนก็ทำมาเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองจะเผื่อแผ่ทุกคนด้วยนะคะให้แบบว่าถ้าใครอยากได้เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิดคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะก็สามารถไปช็อปกันได้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือดีมากเราใช้ออกงานบ่อยมากแต่ว่าก็ต้องลงรองพื้นเพิ่มนะทุกคนแล้วมาในส่วนของการลงรองพื้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราไปตัวที่บางเบาก่อนก็จะเป็นพวกคูชั่นนะคะจองแซมุนนะคะทุกคนรุ่นนี้นะสีมีเดียมนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เขามีความแบบลักชูนะทุกคนอันนี้คือค่อนข้างตอบโจทย์นะคะใครที่แบบว่าอยากได้ความผิวอะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่สีก็จะแบบมีความสว่างหน่อยอับนุ่มนะรุ่นนี้แล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ BNB นะอันนี้เป็นสีไอวอรี่นะคะทุกคนอันนี้เขาจะเป็นตัวลิมิเต็ดค่ะมันก็เลยแบบมีความน่ารักตะมูตะมีแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้ก็แมตต์ดีค่ะทุกคนใครอยากได้งานผิวรุ่นนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าตัวจองแซมูนนะคะก็จะแมตต์กว่านะคะรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นงานผิวนะลาเนตค่ะทุกคนอันนี้ก็คือปกปิดเลิศทุกคนเห็นหลายคลิปเลยว่าแบบเราใช้บ่อยมากนะคะมันไม่ได้แมตต์ซะทีเดียวอะทุกคนมันก็ยังมีความเป็นผิวนะคะที่ค่อนข้างแบบธรรมชาติด้วยปกปิดก็เลิศอีกรุ่นนึงที่แบบว่าเป็นกระแสเยอะมากนะคะก็คือสกินทิฟฟี่ปกปิดดีมากพับไม่เหมือนชาวบ้านนะคะทุกคนพับเขาจะมีความเป็นพับเนื้อผ้าเลิศมากจริงทุกคนและปกปิดแบบดีมากอินฟูคือใช้กันแบบฉ่ำ Number 1ของคูชั่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากลันคอสเมติกค่ะทุกคนเบอร์2อันนี้คือดีที่สุดของคูชั่นนี่ให้ดูอันนี้ก็คือโนสปอนซื้อเองเราลงแค่ลิปส้มแล้วก็โปะอันนี้ไปยังได้เลยค่ะทุกคนมันเกินต้านต่อมาในส่วนของรองพื้นนะคะก็จะเป็นมิสทีนนะคะส่วนมากเขาจะใช้เป็นเบอร์3ค่ะทุกคนแมตต์ดีเกลี่ยง่ายแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อดีมากนะคะทุกคนราคาดีงามชามิสนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นเบอร์3นะคะเบอร์3กับเบอร์2ผสมกันรุ่นนี้คือตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขาผสมกันแดดนะคะ SPF 50บวกคือมันเป็นโกลก็จริงอะแต่ว่ามันเซตตัวเป็นแมตต์แล้วหน้าก็จะมีความเงาเงาตอบโจทย์เรื่องความเงาหน้านะคะต่อมาก็จะเป็นคอสลุคนะคะทุกคนเขาจะใช้เป็นเบอร์2นะคะอันนี้เบอร์2คือพอดีผิวเขาเลยนะคะก็ค่อนข้างดีมากอันนี้ก็คุมมันกันน้ำกันเหงื่อเกลี่ยง่ายเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นค่ะทุกคนมันไม่ไปติดไปกับฟองน้ำแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะคะโรซีเอทเลิศมากทุกคนผิวสวยมากลงลิปส้มแล้วก็ลงรองพื้นตัวนี้ก็คือจบเลยเนื้อเหลวแต่ปกปิดแปลกอันนี้คือแปลกที่สุดของรองพื้นนะคะก็จะเป็นนี่เลยน่าจะ 2,300 ได้มั้งทุกคนขวดนี้นะคะราคาค่อนข้างสูงเลยปกปิดดีมากค่ะทุกคนตึบมากให้เดอะเบสเลยนะคะ2023เลิฟเลย CC ของ It's Cosmetic นะคะกันแดดด้วยมีบำรุงด้ว
วยนะคะปกปิดดีด้วยก็ลองไปหาเล่นกันได้นะคะทุกคนต่อมาก็ในส่วนของแป้งนะคะมิสทีนนะคะทุกคนรุ่นนี้สีก็จะประมาณนี้นะคะนี่เราใช้เป็นเบอร์ N3 ปกปิดดีคุมมันด้วยนะคะแล้วก็ตึบมากนะคะทุกคน For You Too นะคะก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยนะคะทุกคนปกปิดคุมมันกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยก็จะบางเบากว่ามิสทีนนะ Cos Look นะคะทุกคนรุ่น Full Stop อะตัวแป้ง Cos Look อะทุกคนมันจะมีความเป็นสีที่มันแบบเหลืองที่ผ่องค่ะซึ่งมันก็เหมาะกับเราเลยแล้วก็ตัวที่เป็น The Base ยกให้เลย2023นะคะ L'Oreal ตราบแดงค่ะทุกคนเลิศมากอันนี้คือเป็นแป้งที่แบบปกปิดดีคุมมันกันน้ำกันเหงื่อคือเลิศคือตึบมากค่ะทุกคนแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบว่าหนานะความสบายผิวอะทุกคนคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนและหน้าเนียนมากรุ่นนี้อันดับหนึ่งในใจต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นแป้งทานลูเซนนะคะหรือว่าพวกแป้งฝุ่นใดๆแล้วก็จะมารวมกันหมดเลยค่ะสาสีก็คือเลิศมากค่ะทุกคนนะคะจะมีความเป็นสีเนื้อๆนะคุมมันได้ค่อนข้างดีเลยค่ะรุ่นนี้ For You Too นะคะทุกคน For You Too รุ่นนี้นะคะเป็นเนื้อแมตต์อันนี้พับนุ่มมาก แป้งคือเนื้อแบบละเอียดแบบเป็นผุยผงอ่ะทุกคนละเอียดมากนะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยก็คือเลิศมิสทีนนะคะทุกคนแป้งเนื้อสีขาวที่แบบเราก็หยิบมาใช้บ้างนะคะเราเอามาแบบว่าเอามาซับใต้ตานะคะเพื่อให้ตาดูสว่างขึ้นดูมีมิติมากขึ้นซับแบบพวกคีโซนนะคะอีกรุ่นนึงนะคะที่เป็นแป้งเนื้อสีขาวเหมือนกัน For You Too นะคะทุกคนเนื้อสีขาวแบบนี้เลยค่ะเอามาลงใต้ตรงใต้ตาได้ตัวนี้จะใช้บ่อยกว่ามิสทีนนะแล้วก็จะมีของ Garon Beauty นะคะทุกคนรุ่นเนี้ยก็มาลงแบบว่าตามใต้ตาอะไรเงี้ยลงแบบพวกคีโซนนะคะให้หน้ามันดูแบบดูพุ่งขึ้นอะไรแบบนี้ต่อมานะคะในส่วนของปัดแก้มนะคะทุกคนเราก็จะมี For You Too แล้วก็ For You Too ถ้าไปดูแบบคลิปอ่ะทุกคนมีแต่ For You Too ค่ะไม่มีแบรนด์อื่นเลยก็เพิ่งได้ B&B มาลอง401ก็คือสีดีมากเป็นเนื้อที่แบบว่าเกลี่ยง่ายฟุ้งง่ายเบลนด์ง่ายค่ะทุกคนสีติดดีด้วยนะคะก็ลองไปหาเล่นกันได้คอนทัวร์นะคะทุกคนที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือนี่เลย For You Too นะคะรุ่นนี้ก็คือใช้จนแบบว่าจนแทบจะไม่มีให้ใช้แล้วอ่ะทุกคนหยิบ For You Too ตัวนี้นะคะเบอร์15นะแทบไม่ได้ลงตาเลยทุกคนลงแต่กรอบหน้าเอามาใช้เป็นคอนทัวร์แทนตลอดเลยค่ะทุกคนก็มี2ตัวนี้เป็น For You Too เหมือนกันส่วนพาเลตตานะคะทุกคนของ Essie Luxe Beauty นะคะสีสวยมากพาเลตดีมากนะคะทุกคนมีแก้มด้วยมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะสีเยอะมากใช้บ่อยมากเหมือนกันนะคะรุ่นนี้เม็ดสีก็แน่นดีค่ะใช้ไทยงงไทยง่ายคือเยอะมากแล้วก็ Etude นะคะอันนี้ก็สีสวยมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นโทนน้ำตาลนะคะที่ได้มาเหมือนกันนะอันนี้ก็ของ Cute Paste นะคะก็ค่อนข้างดีอันนี้ก็คือสีชัดสีติดดีมากๆค่ะทุกคนแล้วคือพกพาง่ายด้วยความที่มันแบบตลับค่อนข้างเล็กมากๆเลยค่ะให้ The Base นะคะทุกคนสำหรับพาเลตตาก็จะเป็น Miss Teen ค่ะสีติดดีมากเกลี่ยง่ายมากฟุ้งมากแล้วก็มีทั้งชิมเมอร์มีทั้งแบบว่าแมตต์เลยอะไรเงี้ยในส่วนของไฮไลท์ชิมเมอร์นะคะทุกคนเราก็จะมี For You Too นะคะแล้วก็ Cos Look ที่เป็นตัววิงที่แบบเอาไว้ทำไฮไลท์เอาไว้ทำแบบว่าเงาเงยอะไรแบบนี้ทุกคนนี่ก็คือค่อนข้างเลิศมากนะคะวิงดีมาก Cos Look นะคะก็จะเป็นเบอร์5เนาะสี Uranus นะคะ For You Too นะคะจะเป็นเบอร์2ไฮไลท์แบบหน้าอะไรเงี้ยก็คือเลิศทั้ง2สีเลยนะคะแต่ว่าตัว Cos Look ก็จะพุ่งกว่านะในส่วนของอายไลเนอร์นะคะทุกคนก็จะมีตัวที่ใช้บ่อยมากนี่นะบาวอิดนะคะเขียนคิ้วด้วยแล้วก็อาจจะทำดอลลี่อายบ้างนะคะทุกคนสีน้ำตาลแล้วก็สีดำก็คือเขียนลื่นเขียนง่ายมากๆค่ะทุกคนเนื้อเขาค่อนข้างดีด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นมิสทีนนะคะทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างเลิศเลยนะคะเอามาใช้แทนตัวบาวอิดถ้าแบบมันหมดนะคะแต่เดอะเบสก็ยังเป็นบาวอิดนะเขียนคิ้วนะคะทุกคนก็จะใช้ของนามินะคะที่เคยบอกไปเนาะว่ามันแบบว่ามันสามารถที่จะเป็นปัดคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเนื้อเจลค่ะทุกคนมันจะเป็นของ Cos Look นะรุ่นนี้ก็คือหมุนไปพอประมาณพอค่ะทุกคนเพราะมันหมุนกลับไม่ได้นะคะรุ่นนี้เป็นเนื้อเจลนะคะสีชัดมากนะคะเกลี่ยง่ายด้วยแล้วก็แบบเอาแปรงมาทำฟุ้งๆๆได้เลยนะมาสคาร่านะคะตัวที่เราใช้บ่อยแต่ก่อนก็คือจะเป็นตัวเดจาวูเนาะนี่นะคะรุ่นนี้ก็คือหัวแปรงใหญ่นะชอบมากนะคะมันไม่ตกเลยทุกคนเวลาเรางัดขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะอีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนช่วงนี้ใช้ตัวนี้บ่อยมากค่ะทุกคนใช้ตลอดเลยนะคะไม่แพนด้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบปัดเด้งปัดงอนมากนะคะทุกคนมาในส่วนของลิปเอาตัวที่ชอบที่สุดเลยแล้วกันนะ Matte and Gloss นะคะทุกคนบอกเลยอันนี้ดีมากลิปกระจกใช้แมตต์ก่อนแล้วก็มาใช้กลอสทับอันนี้คือเลิศมากชอบทุกสีจริงๆเป็นแมตต์นะคะของ NARS อันนี้ก็ค่อนข้างเลิศทุกคนมันเป็นแมตต์แป้งที่แบบเนื้อลื่นแบบเกลี่ยง่ายมากนะคะฟุ้งง่ายมากด้วยนะคะรุ่นนี้ก็สวยมากนะคะของ NARS แล้วก็ของรันนะคะทุกคนอันนี้ก็สีสวยนะคะแล้วก็เป็นแมตต์แป้งที่ค่อนข้างแบบเนียนนะคะแมตต์กำมะหยี่นะคะอันนี้ก็ใช้ของ NARS นะคะทุกคนเป็นแบบซองนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนมาในส่วนของความออยความกรอสฉ่ำๆลิปฉ่ำๆนะคะ For You Too นะคะรุ่นนี้นะคะทุกคนเขาจะมีความเป็นออยนะคะเงาฉ่ำดีมาก Intudy นะคะ
กคนรุ่นนี้ Retro Street ก็สีสวยนะคะทุกคนแล้วก็ฉ่ำดีมากด้วยนะคะทุกคนก็ลองไปเล่นดูได้แล้วก็จะมีตัวชายมีนะคะของนามิเหมือนกันนะคะเป็นลิปซองนะอันนี้ก็หาซื้อในเซเว่นได้เลยค่ะทุกคนสีฉ่ำมากก็มีไอตาบิวตี้นะคะที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนี่หัวแปรงใหญ่มากเขาว่าใหญ่ไปหน่อยค่ะหัวแปรงมันเลยแบบว่าอาจจะจุ่มกลอนได้ไม่เยอะแต่ว่าก็คือฉ่ำเลิศมากนะประมาณนี้ค่ะทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากให้แนะนำอะไรในส่วนไหนอ่ะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มาแต่งหน้าทุกคนแต่ว่ามาบอก Base of Makeup 2023ทุกคนน่าจะสนใจในส่วนของพวกคอนซีลเลอร์กับรองพื้นมากกว่าเนาะถ้าช่องเราเก็บไว้มาทำคลิปแยกให้ก็ได้ค่ะเผื่อใครแบบว่าอยากให้ลองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนหรือว่าใครที่แบบมีแบรนด์ไหนแนะนำอยากให้เราลองใช้นะคะก็บอกมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปหามาลองให้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนใครจะดีก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย